่ะพบกับนิทานตื่นนอนกับครูนกเล็กค่ะวันนี้ครูนกเล็กมีนิทานเด็กดีมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงมีอาการเจ็บป่วยเราดูแลสุขภาพกันดีหรือยังคะพร้อมแล้วมาฟังนิทานเด็กดีกับครูนกเล็กเลยค่ะว้าววันนี้อากาศร้อนมากถูกใจออกมาวิ่งเล่นกลางแดดอย่างสนุกสนานวันนี้สนุกจังเลยอากาศก็ดีดอกไม้ก็สวยนะเนี่ยใบผู่และออกัสเดินเล่นผ่านมาเจอถูกใจพอดีจึงวิ่งเล่นด้วยกันใช่อ้าวใบผู่ออกัสสวัสดีถูกใจสวัสดีเป็นไงมาเล่นด้วยกันไหมโอเควิ่งเล่นอะไรกันดีล่ะวิ่งไล่จับดีกว่าโอเคเป็นล่ะโอ้น้อยเอากันโอ้น้อยออกพี่เป็นหนึ่งสองสามเวลาบ่ายท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มไม่ช้าฝนก็ตกลงมาสุขใจดีใจมากจึงชวนใบผู่และออกัสไปเล่นด้วยกันโอ๊ยฝนตกแล้วขอกลับบ้านก่อนนะเอ้าอย่าเพิ่งกลับสิแต่นี่ฝนมันตกแล้วไงก็ต้องกลับบ้านแล้วไงถูกใจโหแม่พี่บอกว่าถ้าฝนตกแล้วก็ให้กลับบ้านไม่งั้นจะไม่สบายนะแล้วก็ไปโรงเรียนไม่ได้ด้วยถูกใจต้องกลับบ้านแล้วนะฝนมันก็เหมือนน้ำที่อาบน้ำนั่นแหละมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันมีมลพิษไม่เห็นมีใครบอกเราเลยอ่ะพี่เตือนแล้วนะถ้าถูกใจไม่ฟังนะถูกใจก็เล่นไปเลยนะงั้นพวกพี่กลับบ้านก่อนนะจ้าพี่ไปบ๊ายบายถูกใจจึงวิ่งเล่นน้ำฝนอยู่คนเดียวพอวิ่งเล่นน้ำฝนอยู่สักพักถูกใจรู้สึกเพลียจึงวิ่งเข้าบ้านมาด้วยตัวเปียกและมีอาการจามเหนื่อยจังหิวละกลับไปหาแม่ดีกว่าน้ำฝนบ๊ายบายน้ำฝนเมื่อเดินเข้าบ้านมาเจอคุณแม่คุณแม่จึงถามว่าหิวทำไมตัวเปียกอย่างนี้ล่ะคะก็หนูไปเล่นน้ำฝนมาคะนี่ไงเนี่ยแอบไปเล่นน้ำฝนมาอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่สบายนะลูกไม่สบายที่ไหนน้ำฝนมันก็เหมือนน้ำที่เอาน้ำนั่นแหละอากาศมันเย็นเดี๋ยวจะทำให้เราไม่สบายได้เย็นนะดีออกไม่เปลืองค่าไฟด้วยไม่ต้องเปิดแอร์เสียงจริงเลยนี่นะเดี๋ยวไม่สบายนอนเป็นไข้ไม่รู้ด้วยนะไปค่ะรีบไปอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะไม่สบายนี่เห็นไหมนี่จามแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่สบายจริงๆหรอกไปรีบไปอาบน้ำเลยค่ะไปเร็วคืนนั้นถูกใจนอนกระสับกระส่ายหายใจไม่ออกทีเริ่มมีน้ำมูกไหลและตัวร้อนพอรุ่งเช้าอาการของถูกใจก็ไม่ดีขึ้นและยังรู้สึกปวดหัวเจ็บคออีกด้วยคุณแม่จึงพาน้องถูกใจไปหาคุณหมอที่คลินิกอ้าวถูกใจสายแล้วนะลูกตื่นซะทีสิจ๊ะเนี่ยดูสิตะวันสายโด่งแล้วต้องรีบไปโรงเรียนแล้วนะคะนี่ดูสิเนี่ยดูสิสายแล้วนะลูกไปตื่นได้แล้วค่ะแม่บอกว่าให้ตื่นได้แล้วลูกไปอุ๊ยตัวร้อนจี๋เลยไม่สบายแล้วเห็นไหมไปจะต้องไปหาหมอแล้วอย่างนี้ไปค่ะที่เดินไปคลินิกนั้นก็ได้เดินสวนทางกันกับใบผู่และออกัสใบผู่และออกัส
จึงถามว่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทำไมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะใช่ชุดนักเรียนก็ไม่ใส่วันนี้ที่โรงเรียนมีการแสดงด้วยนะใช่มีงานเต้นรำอะไรเยอะแยะเลยใช่จะไปได้ยังไงล่ะคะลูกนี่ตัวร้อนไม่สบายมีของเล่นเยอะเลยนะถูกใจเมื่อคืนเนี้ยค่ะไม่สบายเป็นไข้เดี๋ยววันนี้คุณแม่จะพาไปหาหมอลูกอ๋อหนูรู้แล้วค่ะทำไมถูกใจไม่สบายเพราะเมื่อวานหนูเตือนถูกใจแล้วว่าถูกใจฝนมันตกแล้วกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวไม่สบายถูกใจก็ไม่ยอมฟังค่ะถูกใจก็เล่นจะเล่นน้ำฝนอย่างเดียวใช่ค่ะเห็นไหมเขากับพี่เบลคูเตือนแล้วก็ไม่ยอมฟังเห็นไหมลูกปะเดี๋ยวไปหาหมอกันแล้วลูกไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถูกใจหายไวๆนะป้าไม่ต้องเสียใจไปลูกหายก่อนแล้วค่อยไปโรงเรียนนะคะเมื่อมาถึงที่คลินิกก็ได้พบกับคุณหมอคุณหมอจึงถามว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาคุณแม่ครับก่อนหน้านี้น้องไปทำอะไรมาครับคือน้องค่ะไปวิ่งเล่นตากแดดมาพอฝนตกก็ไปเล่นน้ำฝนต่อเลยอะค่ะคุณหมอแล้วตอนคืนน้องอาการเป็นยังไงบ้างอะครับเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นนะคะตัวร้อนมากแล้วก็กระสับกระส่าย หายใจไม่ออกแล้วก็มีอาการไอร่วมด้วยอะค่ะเดี๋ยวหมอเช็คให้ละเอียดอีกรอบก่อนนะครับค่ะขอบคุณค่ะ คุณหมอจึงเตือนและแนะนำว่าอากาศในเมืองไทยร้อนและมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหน้าปากให้คุณหมอดูหน่อยโหคอแดงเลยนะเนี่ยคุณแม่เนี่ยอากาศเมืองไทยมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็แนะนำให้น้องเนี่ยเล่นในบ้านหรือว่าเล่นในร่มอะครับไม่อยากให้ไปตากแดดตากฝนแม่งั้นจะมีไข้หรือไม่สบายเป็นทุกข์ทรมานอย่างนี้อะครับได้ยินไหมคะลูกนะทีหลังอย่าไปเล่นตากแดดตากฝนอย่างที่คุณหมอบอกนะคะไม่งั้นก็จะไม่สบายอย่างนี้แหละลูกขอบคุณมากนะคะคุณหมอสวัสดีครับตายลูกกลับบ้านค่ะเชื่อฟังหมอที่หมอพูดนะรู้ไหมหลังกลับจากคลินิกใบภูและออกัสจึงแวะมาเยี่ยมถูกใจที่บ้านและนำผลไม้มาด้วยและได้บอกกับถูกใจว่าให้หายไวๆพวกเราคิดถึงถูกใจเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกถูกใจเป็นไงบ้างถูกใจเป็นไงบ้างถูกใจถูกใจตื่นหรือยังลูกใช่เพื่อนมาเยี่ยมค่ะอากาศใบภูวันนี้ที่โรงเรียนสนุกมากเลยนะที่โรงเรียนเขาคิดถึงถูกใจหมดเลยใช่จริงเหรอใช่ใช่เขาเอาผลไม้มาใช่พี่กับออกัสหายหรือยังใกล้แล้วเอาผลไม้มาให้นะถูกใจขอบคุณมากเลยนะเยอะๆนะขอบใจนะจ๊ะลูกสองคนน่ารักจังเลยยังอุตส่าห์มาเยี่ยมถูกใจเรารักษาตัวให้หายก่อนนะลูกนะแล้วค่อยไปโรงเรียนนะคะแม่แล้วต่อไปเนี่ยก็อย่าไปวิ่งเล่นกลางแดดตากฝนอีกนะลูกค่ะโอเคจ้าถูกใจเรากลับบ้านก่อนนะไว้เจอกันที่โรงเรียนหายไวๆนะบ๊ายบายหายแล้วมาเล่นด้วยกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถูกใจค่ะเดี๋ยวแม่เอาผลไม้ไปล้างแล้วเอามาให้หนูทานนะลูกนะนอนพักผ่อนเยอะๆนะคะค่ะโอเคเห็นไหมคะเด็กๆการดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเมื่ออากาศร้อนแดดจัดเด็กๆไม่ควรที่จะออกไปวิ่งเล่นกลางแดดนะคะและเมื่อมีฝนตกเด็กๆก็ควรที่จะกลับเข้าบ้านอย่าไปเล่นน้ำฝนค่ะไม่งั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนถูกใจได้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ครูนกเล็กกับนิทานตื่นนอนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ